เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Oddity หุ่นเชื่อมจิตครับเป็นเรื่องราวของร่างทรงหญิงคนนึงครับที่เธอเนี่ยพยายามตามหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพี่สาวของเธอซึ่งเป็นพี่สาวฝาแฝดนะครับที่ถูกฆาตกรรมปริศนาครับโดยการที่เธอเนี่ยไปเอาชิ้นส่วนของคนที่เธอคิดว่าเป็นฆาตกรมาแล้วก็ทำการเชื่อมจิตเพื่อตามหาความจริงและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความลับสุดสยองที่จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องไปติดตามใน Oddity หุ่นเชื่อมจิตครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Night Picture นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Oddity ในครั้งนี้นะครับและนี่คือบัตรรอบสื่อนะครับอย่างใหญ่นะฮะใหญ่มากนะครับใหญ่แข่งกับผู้เช่าเลยครับแต่ว่าคุณภาพหนังเนี่ยดีกว่าผู้เช่าเยอะนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการรีวิวสดครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับเพราะว่าหน้าหนังนี่มันไม่ขายเลยเว้ยหน้าหนังมันดูปึกๆจึกๆแจ๊กๆแป๊กๆอ่ะตัวอย่างมันดูเป็นหนังที่ไม่มีอะไรอ่ะแต่คือเราก็รู้แหละว่ามันมีอะไรเพราะว่าค่ายไนเอทเขาก็ค่อนข้างจะเลือกหนังนิดนึงอ่ะไม่ได้แบบสักแต่ว่าเอามาขายอ่ะซึ่งนั่นแหละครับไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะแต่พอดูแล้วเนี่ยโอ้ยแม่งสนุกมากเว้ยสิ่งที่หนังอย่าง Oddity มันโดดเด่นมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของจังหวะของมันครับหนังมันมีจังหวะที่กวนตีนมากนะฮะโดยเฉพาะจังหวะการหลอกคนดูเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ยั่วล้อกับความสงสัยของคนดูยั่วล้อกับการคาดเดาของคนดูอ่ะคือหนังมีจัมป์สแกร์ครับไม่เยอะแต่สำหรับผมมันโดนทุกดอกจังหวะจัมป์สแกร์คล้ายหนังไทยสมัยก่อนครับก็คือแบบมีจังหวะหลอกคนดูแล้วค่อยจัมป์อะไรเงี้ยแต่ว่าความดีงามของมันเนี่ยคือวิธีการของมันแล้วก็แอร์ไทม์ที่มันเลือกจะใช้ในการจัมป์สแกร์คือไอ้หนังพวกเนี้ยถ้าแอร์ไทม์มันไม่ดีถ้ามันเลือกเวลาไม่ดีเนี่ยจัมป์ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับคือแบบมันก็จัมป์แบบเฮ้ยไม่ได้ตกใจอะไรอ่ะในเรื่องเนี้ยแอร์ไทม์มันดีเสียงมันดังแต่ว่าไม่ดังจนเกินไปคือมันไม่ดังแค่เสียงแล้วคือหนังบางเรื่องอะครับมันดังแค่เสียงเว้ยแล้วภาพมันไม่ส่งมันก็ไม่ไปเว้ยแต่ว่าออดิตี้เนี่ยเสียงดังภาพส่งมันไปด้วยกันได้ครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยผมให้พอๆกับสมายเลยอะสมายภาคแรกอะจัมป์สแกร์ค่อนข้างจะดีแบบนั้นนะครับคือดูแล้วเนี่ยโหผมสะดุ้งหลายฉากมากสะดุ้งแบบเบาะสะเทือนอะสะดุ้งแม่งจนกระแทกคนข้างหน้าแบบโหขออภัยด้วยนะครับคือเป็นหนังที่ผมสะดุ้งแรงอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะสะดุ้งแรงสะดุ้งเยอะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดครับเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะมันดีมันทำให้เราแบบเฮ้ยมันสร้างสรรค์เราชอบที่จะดูอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะตกใจแบบกะเอาตายอะแต่ว่าเออมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปว่าหนังเนี่ยมันมีการยั่วล้อกับความคาดเดาของคนดูยั่วล้อกับความแบบสงสัยของคนดูหนังเนี่ยมันจะชอบหลอกคนดูครับว่าเดี๋ยวกูจะจำแล้วนะก่อนที่มันจะตัดไม่จำอะไรเงี้ยบ่อยมากครับคือมันเป็นหนังที่เอาพูดง่ายๆตรงๆเลยมันกวนตีนครับมันกวนตีด้วยจังหวะการจัมป์สแกร์ของมันก็ดีจังหวะดนตรีประกอบของมันก็ดีจังหวะการเล่าของมันก็ดีอย่างบางทีแม่งกำลังเล่าเหตุการณ์นึงเข้มข้นเข้มข้นอยู่แม่งตัดปุ๊บไปใส่เพลงคลาสสิกอ่ะคือมันกวนส้นตีนมากครับหลายช่วงคือแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงน่าโดนหมัดสักทีแล้วแม่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้เกลียดนะผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นการอย่างที่บอกว่ามันยั่วล้อกับคนดูนะครับจังหวะหนังเรื่องนี้แม่งคมมากนะครับเอาจริงจังหวะของมันอ่ะมันอาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะว่าตอนต้นเรื่องช่วงองค์หนึ่งเนี่ยหนังมีการปูตัวละครหลายตัวแล้วก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อขนาดนั้นอ่ะมันก็แบบเออปูแป๊บนึงมันก็เข้าเรื่องเลยอ่ะแต่อันนี้คือได้ยินหลายคนคุยกันจากหน้าโรงเขาบอกว่าหนังอ่ะตอนเรื่องมันน่าเบื่อแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่เข้าขั้นสโลว์เบิร์นด้วยซ้ำอ่ะมันแค่ปูอ่ะปูแบบว่าใครทำอะไรใครทำอะไรใครทำอะไรพอตัวละครมันมาอยู่รวมกันปุ๊บแม่งเข้าเรื่องเลยแล้วบอกเลยว่าหลังจากนั้นเนี่ยแม่งคือมหากรรมความกวนตีนแบบยียวนสุดๆอ่ะหนังมีการหลอกเรื่อยๆครับแต่มันจะมาเข้มข้นมากๆในช่วงองค์สุดท้ายตัวละครนึงที่เหมือนเป็นเมียของคุณหมอในเรื่องอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันมันจะมีซีเควนซ์ที่ตัวละครเนี้ยโดนหลอกตรงนั้นแม่งโคตรสนุกเลยเว้ยคือแม่งแบบหลอกเหี้ยแบบมึงจะเอากูตายอ่ะหลอกให้หนาวฮะซึ่งจังหวะมันดีนะครับเออก็เลยชอบมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าตัวอย่างหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรนะครับในหนังไม่มีอะไรมากกว่านั้นเยอะนะครับโดยเฉพาะที่ผมชอบมากๆเนี่ยคือตัวละครของป้าร่างทรงเนี่ยแกมีกิมมิกเยอะมากเว้ยแล้วแบบตอนที่อยู่ในบ้านแกเราได้เห็นกิมมิกต่างๆที่มันแบบเฮ้ยแม่งดูดีกว่าแบบอันนาเบลคัมโฮมซะอีกอ่ะไม่มีอะไรที่แบบหวือหวาน่าสนใจมากๆแต่ว่าหนังอาจจะไม่ได้หยิบมาเล่นเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของฆาตกรรมนะฮะแต่ว่ามันก็มีการหยิบบางอย่างมาเล่นแล้วกันซึ่งผมบอกเลยว่าแม่งไม่ธรรมดาและแม่งส
นุกมากนะครับจุดหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดที่หนังเรื่องนี้มันดูสนุกถึงแม้ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะพล็อตมันอาจจะดูไม่ได้มีอะไรเนื้อเรื่องมันอาจจะมีความเดาง่ายแต่เดี๋ยวค่อยพูดนะครับเอาเป็นว่าวิธีการนำเสนอของมันเนี่ยแม่งคือหนึ่งจุดที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันโดดเด่นนะครับเรื่องของดนตรีประกอบก็ดีนะครับการตัดต่อก็ดีการวางคอมโพสิชันของภาพก็ดีจังหวะการเล่าก็ดีอย่างที่บอกไปครับว่าหนังเนี่ยมันมีการใช้ดนตรีประกอบแล้วก็หลายๆอย่างที่มันกวนส้นตีนแต่ว่าวิธีการนำเสนอของหนังเนี่ยมันกลับมีความเด็ดขาดมากๆด้วยเรื่องของวิธีการเล่าของมันหนังเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช้คนมายืนเล่าให้ฟังหรอกส่วนใหญ่มันจะเล่าผ่านภาพครับแล้วที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือจังหวะการเสิร์ฟความรุนแรงหนังเรื่องนี้โหดแต่ว่าไม่ได้โหดมากมายอาจจะไม่โหดเท่าทอทูมีได้ซ้ำนะครับมีฉากเลือดอยู่อะไรอยู่แต่แบบมันจะใช้วิธีการเล่าผ่านภาพในรูปแบบของการตัดต่ออะไรเงี้ยคอมโพสิชันมากกว่าซึ่งผมชอบนะครับมันจะมีซีนนึงที่เป็นซีนของเต็นท์ละกันซีนเต็นท์เนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการเสนอความรุนแรงที่แบบไม่ต้องให้เห็นจะๆแต่ว่ามันออกมาในรูปแบบที่เชี่ยแม่งอาร์ตว่ะแล้วมันแบบสื่อสารได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างชอบการแบบนำเสนอความน่ากลัวของหนังอะอย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยหนึ่งมันขับเคลื่อนโดยจัมป์สแกร์แต่ว่าจัมป์สแกร์พวกเนี้ยมันจะไม่มีผลเลยถ้าบรรยากาศมันไม่ดีซึ่ง Oddity เนี่ยทำบรรยากาศได้ดีครับหนังมันจะมีมุมมืดเยอะนะครับก็คือเวลาตัวละครอยู่ในเฟรมอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่า negative area ก็คือแบบมันจะมีช่องว่างอะที่แม่งดูว่างเปล่าไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรเยอะมากแล้วหนังเนี่ยมันจะมีการขับเน้นตรงนี้ด้วยการใช้ความมืดเข้ามานะครับอ่ะอย่างลองเล็กนะครับลองเล็กมันจะมีการวาง composition ของภาพให้มันมีช่องว่างอยู่แต่ว่ามันก็ยังเห็นเป็นภาพปกติอยู่แต่ว่า Oddity เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องทุนด้วยอะไรด้วยอะมันจะมีหลายๆมุมที่มันมืดอย่างมีนัยสำคัญอะบางทีแม่งไม่มีอะไรหรอกบางทีแม่งแค่มีราวตากผ้าวางอยู่อะแต่มึงมองแล้วมึงกลัวเองอะซึ่งนะครับมันมีอะไรอย่างนี้เยอะมากและผมชอบมากเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่แบบไม่ต้องพยายามเยอะแต่แม่งก็น่ากลัวหนังเนี่ยหลักมันดำเนินอยู่ในบ้านหลังนึงเลยครับที่เห็นในตัวอย่างเป็นบ้านแบบทรงตัวแอลอ่ะซึ่งไอ้เชฟบ้านอันเนี้ยมันน่ากลัวด้วยตัวมันเองอ่ะคือแบบบ้านมึงเป็นตัวแอลแม่งก็ประหลาดอยู่แล้วอ่ะโครงสร้างข้างในบ้านแม่งก็ประหลาดขึ้นไปอีกอ่ะแล้วคือบรรยากาศของบ้านครับเวลากลางคืนอย่างเงี้ยแค่เดินออกมาข้างนอกที่เป็นรถอ่ะแม่งก็แบบมืดหมดเลยอ่ะซึ่งผมว่าบรรยากาศของหนังเนี่ยมันน่ากลัวมากแล้วมันสามารถทำให้จัมป์สแกร์เนี่ยมันหวาดระแวงอ่ะสำหรับผมเรื่องเนี้ยไม่ใช่หนังที่สยองแบบติดตานะเว้ยแต่ว่าถามว่าน่ากลัวไหมมันน่ากลัวครับตอนดูเนี่ยมันจะแบบขนลุกหวาดระแวงบรรยากาศแม่งไม่น่าไว้ใจโคตรผมแบบนั่งปิดตาอย่างนี้ตั้งหลายช็อตนะครับคือแบบยกขาขึ้นเก้าอี้เลยอุดหูกลัวจัมป์สแกร์นะครับก็คือแบบบรรยากาศทำให้เราเชื่อจริงๆว่ามันจะมีอะไรโผล่มาและจังหวะการกวนตีนคนดูเนี่ยคือผมแบบให้แหละมี10ให้10เพราะแม่งกวนตีนมากนะครับเอาจริงๆเนี่ยไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันแบบโดดเด่นมากมายเช่นแบบงานภาพที่มันหวือหวาอะไรขนาดนั้นไม่มีครับแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นอย่างที่บอกว่าจังหวะของมันเนี่ยโดดเด่นมากๆแล้วมันทำให้หนังเรื่องเนี้ยมันดูมีอะไรมากๆผมเอนจอยกับการดูจังหวะพวกเนี้ยที่มันโผล่เข้ามาซึ่งสำหรับผมหนังเรื่องเนี้ยมันสนุกครับมันเป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงเลยอ่ะมันไม่ได้ดูยากเลยอ่ะซึ่งนั่นแหละครับปัญหาของมันนะฮะคือหนังเรื่องนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ดูยากหนังมันมีการเฉลยทุกอย่างครับอาจจะไม่ได้แบบ complete อธิบายทุกอย่างขนาดนั้นแต่ว่าผมว่ามันก็เยอะแล้วมันก็เข้าใจเคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นผมชอบนะผมชอบเส้นเรื่องตรงนี้แต่ว่าประเด็นคือมันเดาง่ายไปหน่อยนะครับหนังมีจุด climax จุดนึงที่จะทำให้ทุกอย่างมันพลิกผันแต่นั้นแหละครับผมรู้สึกว่าสำหรับผมส่วนตัวผมเดาได้นะครับตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่ามันมีอะไรพิกลพิกลน่ะแต่พอหนังเฉลยแล้วก็โอเคก็ตามที่เดาไว้เป๊ะเลยนะครับซึ่งแย่ไหมก็ถ้าคุณไม่ได้แบบคิดตามตลอดเวลาไม่ได้แบบจ้องจะจับผิดขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับผมแค่แบบเดาได้อ่ะก็เลยแบบเอ้ยพี่ไม่แบบเหนือขั้นหมายเลยว่ะแต่ว่ามันก็ได้เรื่องของจังหวะของมันที่แม่งคมอยู่แล้วอะมาชดเชยตรงนี้ได้นะครับคือจริงๆบทมันไม่แย่ครับบทมันดีวิธีการเล่ามันดีแต่เพียงแค่ว่าไอจุดที่ผมควรจะเซอร์ไพรส์ผมไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นนะครับจริงๆระหว่างทางหนังมันก็มีการแบบค่อยๆเปิดปมเฉลยรายทางอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับนี่ที่บอกว่าสุดท้ายแล้วไอ้ปมใหญ่ของมันอะผมเดาได้ครับก็เลยแอบแบบนิดนึงนะครับแต่ภาพรวมในหนังสนุกมากนะครับสำหรับผมคือแบบเฮ้ยจอยเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เดายากไม่ดูยากนะครับคือคนทั่วไปอะผมว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับการดูเอเทนเลยอะคือเนื้อเรื่องมีอะไรให้คิดมีปมมีแง่มุมของมันมีความลึกลับของมันจริงๆหนังมันมีความมิสเตอรี่ที่ค่อนข้างทำให้ดีนะครับในเรื่องของการแบบค่อยๆเผยความจริงบางอย่างออกมานะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันสนุกนะครับมันมีอะไรให้เราตามไปอ่ะแล้วจังหวะหลอกเนี่ยมันก็มาขั้นไอ้พวกเนี้ยมันกลืนไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Oddity หุ่นเชื่อมจิตเป็นหนังที่หน้าหนังเนี่ยไม่ขายอะไรเลยครับมันดูไม่มีอะไรเลยมันดูเป็นหนังที่ธรรมดาเรื่องนึงมากๆแต่ว่า
พอดูแล้วเนี่ยบอกเลยครับแม่งโคตรเซอร์ไพรส์เลยครับนี่น่าจะเป็นหนังสยองขวัญเรื่องนึงที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆแห่งปีอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้คาดหวังแต่ว่าผมก็แบบแอบหวังอยู่อะแต่มันก็ไปบียอนกว่าที่ผมหวังมากๆนะครับตัวหนังเนี่ยมีบทที่ค่อนข้างดีนะครับมันมีความสนุกมีความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่ให้เราเนี่ยเกาะแล้วก็ตามหาความจริงไปพร้อมกับตัวละครแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจุดไคลแม็กก็แอบเดาง่ายไปหน่อยครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันสามารถชดเชยตรงนี้ด้วยจังหวะที่มันคมมากๆด้วยเรื่องของจังหวะหลอกคนดูบรรยากาศที่ไม่ได้ไว้วางใจแล้วก็ความกวนตีนในเรื่องของเพซซิ่งแล้วก็การเล่นกับเรื่องของความคาดเดาของคนดูครับคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญที่โคตรกวนตีนเลยครับนั่นแหละครับผมชอบมากเพราะว่าจังหวะตรงนี้เนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยมีสไตล์โดดเด่นแล้วก็เล่นกับความรู้สึกความคิดของคนดูได้อย่างดีเยี่ยมครับเป็นหนังที่ดูไม่ยากแต่ก็ไม่มักง่ายและก็โคตรบันเทิงเลยครับอีกทั้งตัวหนังครับยังเต็มไปด้วยกิมมิคครับด้วยเรื่องของอุปกรณ์ของคุณป้าร่างทรงที่โคตรจะล้ำแล้วก็เรื่องของบ้านที่มีมุมให้เรามองได้แบบน่าสนใจมากๆนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นคนดูหนังสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นสายแมสสายอาร์ตหรือสายอะไรก็ตามหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าอยากให้ลองครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งหนังสยองขวัญที่ดีมากๆในปีนี้นะครับด้วยเรื่องของจังหวะของมันที่ค่อนข้างสนุกมากๆความบันเทิงของมันแล้วก็แง่มุมของเรื่องราวนะครับตัวหนังอาจจะไม่ได้เดาอะไรมากมายอาจจะไม่ได้เกินคาดหักมุมกระจุยกระจายแต่ว่าผมว่ามันก็มีจุดที่มันเซอร์ไพรส์มากๆอยู่เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยสายสยองขวัญคือห้ามพลาดนะครับแล้วก็ถ้าคุณชอบหนังสืบสวนสอบสวนหนังเรื่องนี้มีพอประมาณครับไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับแล้วก็สายจัมป์สแกร์หนังเรื่องนี้คือห้ามพลาดครับมีไม่เยอะไม่ถี่แต่มาทีคือโดนทุกดอกครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยโอดิตี้หุ่นเชื่อมจิต19กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องมาตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage สวัสดีครับ